มาแล้วคราวที่แล้วคลิปวิดีโอที่เราสอนทำดอกมะลิทิชชู่แบบซ้อนดอกมะลิซ้อนโดยใช้ทิชชู่ทำตัวนี้สอนไปเรียบร้อยแล้วนะวันนี้เราจะนำพวกเนี้ยค่ะมาขึ้นเป็นช่อแบบนี้ให้ดูตัวนี้เราก็เคยสอนไปแล้วด้วยคือดอกมะลิทิชชู่แบบตูมใครหาลิงก์ไม่เจอใครยังไม่เคยเรียนให้เซิร์ชคำว่าดอกมะลิทิชชู่หอมมีคำว่าหอมหาไม่เจอให้แอดไลน์มาเดี๋ยวเราจะส่งลิงก์ให้ขออนุญาตไม่รับโทรศัพท์นะคะช่วงนี้ยุ่งมากเลยค่ะถ้าเรามัวแต่รับโทรศัพท์วันหนึ่งหลายสายเราก็ไม่ได้ทำอย่างอื่นเนาะรบกวนนะคะแอดไลน์มาแล้วเราจะส่งลิงก์ให้ข้างล่างคลิปนี้ก็มีนะเราแชร์ลิงก์ไว้ให้แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็สอนไปแล้วตัวนี้ก็สอนไปแล้วจะทำด้วยความรวดเร็วใครบอกไม่ทันให้ตามไปดูในคลิปที่เคยสอนเอาไว้หาไม่เจอแอดไลน์มาถามจะส่งให้นะคะตัวที่เราเคยสอนไปเป็นการใส่มาจิ้มฟันแต่ตัวนี้เราใส่ไม้จิ้มฟันไม่ได้เพราะเราจะต้องใช้ก้านลวดแบบนี้ค่ะมาค่ะเริ่มเลยมาเริ่มจากก้านลวดธรรมดา1ก้านตัดครึ่งแบ่งครึ่งแล้วตัดนะคะทำไมต้องใช้ถึงครึ่งหนึ่งเพราะว่าช่วงของดอกมะลิตูมเราต้องการให้โผล่พ้นช่อขึ้นมาช่วงนี้ก็เลยจะต้องทำกว้างแล้วก็ยาวนิดนึงได้แล้วอย่างที่บอกนะคะทำด้วยความรวดเร็วเอาภูเขามันเป็นวงกลมอย่างนี้ได้ยังไงอยากรู้ให้หาคำว่าดอกมะลิทิชชู่หอมมีคำว่าหอมหาไม่เจอถามมาที่ไลน์เน้นนะคะคนเป็นแล้วอย่าเพิ่งรำคาญคนไม่เป็นน่ะเขาไม่เป็นจริงๆนะคะต้องเห็นใจเขาด้วยทำด้วยความรวดเร็วค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าเราเคยสอนไปแล้วใช้ฟอลาเทปสีในตำนานจริงๆสั่งกันทีเป็นโหลๆเลยหาซื้อยากค่ะสีนี้แต่ว่าทำไมถึงใช้สีนี้ล่ะคะก็เพราะว่าก้านดอกมะลิจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นสีเขียวอ่อนค่ะพันลงมาแค่ไหนก็เอาที่เราพอใจจะพันลงมาหมดเลยก็ได้นะคะขึ้นอยู่ที่เรานะเอาแค่นี้ค่ะครูเอาแค่นี้พอตัวนี้ให้เคลือบรอไว้เลยเคลือบด้วยกาวเราเนี่ยแหละค่ะกาวตัวเดียวกันเลยนะคะจะไปใช้กับนี่ก็ได้นะเอาไปใช้กับตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ใช้ได้ตัวเดียวกันไม่ต้องไปแยกนะคะกาวอันนี้สำหรับอันนี้อันนี้สำหรับอันนั้นไม่ต้องค่ะกาวตัวเดียวกันเลยใครที่เคยสั่งผู้กันเราไปเป็นผู้กันใหญ่ก็ใช้ผู้กันใหญ่ใครสั่งผู้กันเล็กมีก็ใช้ผู้กันเล็กใครไม่มีมีของลูกใช้ของลูกค่ะใครมีพวกกันทาบ้านก็ใช้แต่อย่างที่บอกว่าให้ไปดูคลิปเต็มมันจะแนะนำว่าการใช้พวกกันทาบ้านแปลงทาบ้านนั้นต้องระวังนิดนึงทายังไงเนี่ยทาไวจังเลยไปดูคลิปเต็มๆนะคะเพราะถ้าเกิดมัวแต่สอนทั้งหมดเนี้ยชั่วโมงนึงก็ไม่หมดค่ะคลิปนี้แล้วก็ปักวางไว้ถามว่าทำกี่ดอกบอกเสมอว่าเอาที่เราพอใจอย่างช่อนี้ทำดอกเดียวนี่ตัวนี้ตัวนี้ทำสองดอกแล้วก็ทำปักเอาไว้สองดอกเราอยากได้สามดอกทำสามดอกเราอยากได้ท่อใหญ่ๆอยากได้กี่ดอกทำไว้ค่ะส่วนตัวนี้ก็เคยสอนไว้แล้วเหมือนกันหาลิงก์ไม่เจอดอกมะลิซ้อนทิชชู่หอมแอดไลน์มาเน้นนะคะเดี๋ยวจะส่งคลิปให้เพราะตัวนี้เพิ่งทำใหม่เมื่อสองสามวันที่แล้วนี่เองนะนี่พอเราทำเสร็จแล้วได้เป็นตัวนี้ทำยังไงตัวที่สอนไปสอนใส่ไม้จิ้มฟันตัวนี้จะมาใส่ก้านให้ดู
ช้สั้นค่ะตอนแรกที่ตัดเอาไว้เป็นครึ่งหนึ่งเลยของความยาวตัวนี้เพื่อจะทำดอกมะลิตูมแต่ดอกมะลิซ้อนบานเอาสั้นลงถูกต้องไหมคะเพราะเราจะให้ลดหลั่นลงมาประมาณ10เซน12เซนเอาแล้วแต่สะดวกจากนั้นวิธีทำก็คือถ้าเป็นไม้จิ้มฟันนี่เราใส่ได้เลยขึ้นได้เลยตัวนี้เรางอปลายสัก2ทบเพื่อให้เป็นตัวเกาะยึดส่วนของดอกข้างในที่เป็นเกสรข้างในนะคะทำคล้ายๆกันกับดอกมะลิชูตูมเนาะไวไปไม่ทันให้ไปดูตัวอย่างทำไว้แล้วนะคะทำเอาไว้แล้วนะตัวนี้สอนไว้แล้วหาคลิปไม่เจอบอกนะคะนี่คือชั้นข้างในมันนะทำแบบนี้ทำเหมือนกันค่ะแต่อย่าพึ่งยังไม่ต้องทากาวเดี๋ยวเราจะทากาวในขั้นตอนซ้อนชั้นเข้าไปเลยเอาเท่านี้เท่าที่เราพอใจเคยบอกไปแล้วเนาะว่าต้องขยี้ช่วงก้านตรงนี้ตัวนี้ไม่ต้องขยี้ค่ะไม่ต้องทำให้เล็กแต่ตัวนี้ต้องขยี้เพราะเดี๋ยวเราจะเอากรีบดันเข้าไปเมื่อเสร็จแล้วกรีบดันเข้าไปนี่เห็นไหมเห็นเนาะกรีบดันเข้าไปอย่างนี้คั่วมันเสร็จแล้วนะคะวางไว้ก่อนอย่าเพิ่งทากาวนะเดี๋ยวเรามาทาขั้นตอนเดียวทีเดียวเลยค่ะไปด้วยความรวดเร็วค่ะไม่สอนวิธีพับแล้วนะคะไม่บอกแล้วนะคะว่าทิชชู่อะไรไปดูเอาที่ดอกมะลิซ้อนทิชชู่หอมอยู่ข้างล่างลิงก์นี้หาไม่เจอลายมาบอกให้ถ้ามาสอนละเอียดทุกขั้นตอนแล้วไม่แยกคลิปไปให้อาจจะเล่นไปชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งนะคะเราจึงแยกคลิปเอาไว้ให้ต่างหากแล้วก็เพิ่มไลน์ให้ด้วยว่าหาไม่เจอนะคะแอดไลน์มามีบางคนถามว่าครูขาหนูแอดไลน์ไม่เป็นแอดนะคะถ้าวันนี้เราตอบคำถามคุณอีก5นาทีตอบคำถามอีกท่านหนึ่งวันหนึ่งเราตอบเป็น10คนไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะขออนุญาตไม่โทรนะคะไม่ไหวจริงๆค่ะส่งเป็นคลิปให้เพราะยังไงเราก็ต้องส่งเป็นคลิปเราจะมาบอกเวอร์ Y เว็บ1 2 2 2 3มันไม่ใช่นะคะมันส่งกันปากเปล่าไม่ได้การส่งคลิปมันต้องแอดไลน์เข้าเนาะอยากรู้ไอ้นี่อยากรู้ไอ้นั่นแอดไลน์มานะคะเมื่อวานมีคนบ่นด้วยว่าทำไมแอดไลน์ครูไปเป็นเดือนแล้วครูไม่ตอบคือส่งคำถามมาเนี่ยยังไม่เพิ่มเพื่อนเลยถามมาแล้วอะไลน์มันก็ไม่ตอบสิคะต้องเพิ่มเพื่อนเราก่อนสิเพิ่มเรารับแล้วก็ถามแล้วก็ถามมาเลยยินดีตอบค่ะไม่ต้องมาซื้อของเราด้วยเราบอกหลายคลิปเลยว่ามีอะไรใช้อย่างนั้นใกล้ตรงไหนซื้อตรงไหนสะดวกก็ซื้อตรงนั้นค่ะแต่ที่มีให้เพราะว่าบ่นกันมาหาไม่เจอโดยเฉพาะตัวนี้นี่เดี๋ยวหาให้ดูนี่เลยรู้จะพูดยังไงเลยตัวเนี้ยไม้จิ้มฟันแบบทู่ข้างแหลมข้างนี่ก็หาซื้อมาให้แล้วก็แบ่งให้หากันไม่ได้ค่ะจบแล้วนี่ขั้นตอนนี้ที่เราจะมาทาให้ดูตัวนี้เราทาตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมคะเพราะเราต้องการทำส่วนปลายนี้2ตัวนี้เราก็ทาและรอให้แห้งตัวนี้เราทำเหมือนกันเลยแต่เราต้องการใช้เป็นตัวข้างในมาเราจะมาทาให้ดูขั้นตอนนี้
รายละเอียดปีกย่อยละเอียดยิบๆก็ไปดูที่ดอกมะลิซ้อนทิชชู่ผมหาไม่เจอก็ไลน์มาดอกมะลิทิชชู่ดอกมะลิซ้อนทิชชู่หอมทุกคลิปเลยนะจะมีเสียงระนาดเพราะบ้านเราเป็นบ้านดนตรีคนที่บรรเลงไว้ให้คือลูกชายของครูเองเนี่ยแหละค่ะเป็นสัญลักษณ์ของเราเลยทุกคลิปจะต้องมีเสียงระนาดที่ตีเองลูกชายแสนน่ารักทำไว้ให้แม่นะครับแอดลงไปต้องการละเอียดให้ไปดูที่คลิปเต็มๆเขานะคะเดี๋ยวแอดให้ดูอีกสักชั้นหนึ่งบางทีลูกค้าแรกๆนะคะโทรมาช่วงจังหวะกำลังซ้อมระนาดกันอยู่กำลังต่อเพลงกันอยู่เราก็ไม่สะดวกรับเนาะมันจะดังมากอันนี้คือการอัดลดเสียงเอาไว้นะคะไม่งั้นจะดังจนกระทั่งทำงานอื่นไม่ได้เลยเอาละเราทำแค่นี้นะโชว์ให้ดูแค่นี้นะคะว่าใส่ลงไปเท่าไหร่ใส่ยังไงวิธีการใส่ทาลงอย่างเดียวเนี่ยทาขึ้นนี้พูดผิดทาขึ้นมาขึ้นมาบนดอกห้ามถูๆไถๆนะคะคลิปเต็มๆไปหาดูเอาน้ำมีแล้วทำไปให้แล้วแล้วพักเอาไว้ให้แห้งเมื่อแห้งแล้วเราก็มาใส่ตัวนี้เข้าไปถึงให้บอกว่าตอนแรกเลยเนี่ยตัวที่เราเคยสอนเอาไว้ดอกมะลิทิชชู่แบบตูมเราไม่ได้บอกให้บีบตรงก้านเพราะเราไม่ได้ไปใช้ประโยชน์อะไรตรงนี้ในการดันขั้วเข้าแต่ตัวเนี้ยที่ให้เราทำตั้งแต่แรกคลิปเนี้ยบอกให้บีบเพราะเราต้องเอามาใช้ตรงนี้ค่ะในการดันขั้วตัวเนี้ยลอดผ่านเข้าไปนะคะพอเสร็จแล้วเราก็มาเอาฟอราเทปของเราใส่ขั้วไปแล้วเอาฟอราเทปพันอีกรอบหนึ่งพันตรงนี้ค่ะเพื่อกันไม่ให้ขั้วหลุดออกมาเมื่อตรงนี้หนาขึ้นขั้วก็จะไม่หลุดลอดออกมาได้ตัวนี้ใครอยากทำดอกเดียวก็ทำใครอยากทำเป็นช่อใหญ่ๆก็ทำถามว่าสีนี้ทำมาจากไหนก็ทำมาจากกาวสีของเราเนี่ยแหละค่ะมีอยู่ 6-7 สีเนี่ยแหละค่ะทาแบบไหนก็ทาธรรมดาอย่างที่เราทาให้เมื่อกี้นี้เราแค่แยกตัวกระบอกแล้วก็เป็นไม่ได้แยกแปลงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวสีไปติดจากกันมาขึ้นช่อให้ดูตัวที่ทำไว้ตอนแรกที่บอกไว้ก้านยาวใช่ไหมนี่คุณพี่จะใช้ทั้งหมด3อันวันนี้จะทำให้เป็นช่อใหญ่เลยให้ดูค่ะว่ามันอยู่ที่เราจะทำแล้วอย่าไปบอกว่าอันนี้เท่านั้นอันนั้นเท่านี้อยู่ที่ความพึงพอใจของเราอันนี้ใส่ทั้งหมดกี่ชั้น12ชั้นค่ะอันนี้ใส่ทั้งหมดกี่ชั้นอันนี้ใส่14ชั้นก็แล้วแต่เราที่เราเลยเรามาจัดทรงก่อนนะจัดทรงก่อนว่าเราอยากได้ช่อแบบไหนอยากได้ช่อประมาณนี้อันนี้อยู่งี้3อันหลั่นประมาณนี้อันนี้คือแห้งแล้วนะคะทากาวไว้แห้งแล้วนะฟอราเทปฟอราเทปเนี่ยมันมีสีนี้ด้วยแต่ว่าก้านมะลิที่เราเคยบอกเอาไว้มันเป็นสีอ่อนตามธรรมชาติเราจึงใช้ฟอราเทปสีอ่อนใครมีสีไหนก็ใช้สีนั้นไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องใช้สีนี้สีนั้นหัดทำก่อนทำให้ได้ก่อน
หนึ่งจบหนึ่งทบหนึ่งทบแล้วนะต้องการอย่างนี้ต้องการแบบนี้เดี๋ยวเรามาปิดตรงนี้ได้แล้วเราจะใส่ใบไม้เพื่อเสริมให้เหมือนของแท้เข้าไปนะคะใบไม้นี่ก็เหมือนกันตอนแรกไม่ได้เอามาขายนะคะถามหากันเยอะแล้วต้องสั่งมาเผื่อค่ะหากันไม่ได้ไม่สะดวกเอามาเผื่อให้ละอ่ะต้องการอย่างนี้นะอันนี้สักอันหนึ่งเมื่อกี้ลืมใส่ไปว่าอยากให้มีเหมือนกันเนาะใส่แล้วใบไม้อีกอันหนึ่งประมาณนี้ข้อดีของการทำงานพวกนี้ก็คือเป็นโครงลวดพอเราทำเสร็จแล้วเราสามารถดัดไปรูปมันไปได้ทางได้ดั่งใจเราอะค่ะโอเคพึงพอใจแล้วมีคนถามว่าเราต้องตัดอันเล็กๆขนาดนั้นเลยเหรอไอ้ฟอลาเทปไม่ได้ใช้ตัดอะไรหรอกค่ะมันมีอยู่ก็เลยใช้ตัวตัดแบ่งครึ่งนั้นเอาไว้ใช้สำหรับตอนพันก้านตัวนี้แต่ถ้าทำตัวนี้ให้มันสะดวกขึ้นมาตัวช่อให้มันสะดวกขึ้นมาควรใช้อันใหญ่นะคลิปนี้สอนเพื่อจะบอกว่าจากต่อยอดจากสิ่งที่เราทำเอาไว้คือตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยที่เราเคยสอนเอาไว้ต่อยอดให้มาเป็นช่อเราต้องใส่ก้านลวดแล้วใส่ก้านลวดยังไงก็คือมุนหัวสักสองรอบให้มีที่เกาะยึดเนี่ยเจตนาของคลิปนี้นะคะเสร็จแล้วเรามาดัดจัดทรงนี่แหละข้อดีของโครงลวดข้างในนะคะใครมีเข็มกลัดแบบเนี้ยตัวเล็กตัวใหญ่พึงพอใจจะใช้ตัวเล็กใช้ตัวเล็กพึงพอใจใช้ตัวใหญ่ใช้ตัวใหญ่มีแบบนี้ค่ะมีเยอะด้วยเพราะว่าซื้อมาทีเป็นถุงๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้นี่มีราคาสูงกว่าตัวที่โชว์ไปตอนแรกนิดนึงเพราะเรามีแบบนี้แล้วก็เปิดมาวางข้างหลังในส่วนที่เราต้องการให้เป็นช่อเพื่อกลัดหน้าอกไม่ต้องการกลัดหน้าอกไม่ต้องการเป็นเข็มกลัดก็ไม่ต้องใส่ต้องการเป็นช่อธรรมดาก็ให้ได้เลยให้ได้เลยติดโบสักนิดนึงก็สวยแล้วแต่ถ้าเกิดต้องการเป็นเข็มกลัดนี่ค่ะฟอลาเทปนี่แหละที่เรามีอยู่นะคะใช้ให้เกิดประโยชน์อันเนี้ยต้องการใช้อันเล็กจะได้สะดวกนะสะดวกเลยเนี่ยงานนี้หมุนค่ะหมุนเข้าไปเพื่อให้แน่นอยู่ไม่หลุดออกมานะบางคนบอกว่ามีกาวร้อนอ่ะในตัวเนี้ยเอามายึดไม่อยู่นะคะเพราะว่า
ตัวฟอลลาเทปมันมีความเหนียวความลื่นมันไม่มีเท็กเจอร์ในการเกาะยึดนะคะกับโลหะไม่อยู่นะคะเคยลองแล้วใครทำอยู่ก็ดีใจด้วยเราทำไม่อยู่ค่ะเราก็เลยต้องมาใช้ฟอลลาเทปแล้วเราก็กัดได้ปลายเราก็หมุนให้ดีๆนะเมื่อกี้หมุนไม่ดีเนาะกดแน่นๆใครว่ามันทู่ไปก็ดัดได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับลวดนะคะดัดได้จบแล้วเอาตัวนี้ติดเข้าไปก็จะมาเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ทำไมถึงใช้กาวร้อนได้เพราะโบเป็นผ้าโบมีเท็กเจอร์คือเนื้อใยในการเกาะส่วนนี้เป็นเหล็กเหล็กไม่มีใยจึงไม่ติดกับฟอลลาเทปโอเคนะคะมีบางคนบอกว่ามันเปลืองฟอลลาเทปอ่ะวิธีนี้ครูวิธีพันเนี้ยเปลืองฟอลลาเทปหนูมีได้หนูใช้ได้พันได้เลยไหมคะได้ค่ะทำไปเลยค่ะฟอลลาเทปมันเปลืองของหนูอ่ะก็แทนที่จะเอาฟอลลาเทปพันก็เอาได้เนี่ยแหละค่ะพันแล้วก็จบงานตัดตัวกาวตัวนี้ทำสีแบบนี้มันก็คือตัวเดียวกันกับที่ลูกค้าซื้อไปทำพวงมาลัยตัวนี้นะตัวเดียวกันเลยเหมือนกันนะคะ